สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านน้องสเมนต้านำเมนูสปาเกตตี้ซอสมะเขือเทศหมูสับมาฝากทุกท่านค่ะในขั้นตอนแรกให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและใส่น้ำมันตามลงไป1ช้อนโต๊ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้ใส่หอมใหญ่สับตามลงไป1หัวใหญ่ค่ะและผัดจนกระทั่งหอมใหญ่สุกเมื่อหอมใหญ่สุกแล้วให้ใส่หมูสับ350กรัมตามลงไปค่ะหลังจากนั้นให้ผัดจนกระทั่งหมูสับเกือบสุกค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณใส่ออริกาโน่1ช้อนโต๊ะค่ะใส่กระเทียมป่น1ช้อนชาค่ะใส่เกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะใส่พริกไทยป่นครึ่งช้อนชาค่ะหลังจากนั้นให้คุณผัดให้ส่วนผสมเข้ากันใส่เนย1ช้อนโต๊ะค่ะและผัดให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งเมื่อคุณผัดส่วนผสมให้เข้ากันแล้วให้คุณเทส่วนผสมที่ได้ใส่ในหม้อและยกหม้อขึ้นตั้งไฟค่ะในขั้นตอนต่อมาให้คุณนำซอสมะเขือเทศ550กรัมใส่ตามลงไปค่ะซอสมะเขือเทศใช้รสใดก็ได้ที่คุณชอบหลังจากนั้นให้คนๆส่วนผสมให้เข้ากันและปล่อยให้หม้อเดือดโดยใช้ไฟอ่อนนานประมาณ 10-15 นาทีค่ะเมื่อคุณเตรียมซอสมะเขือเทศเสร็จแล้วให้หันมาต้มเส้นสปาเกตตี้ระยะเวลาการต้มให้คุณดูข้างซองค่ะเมื่อเส้นสปาเกตตี้สุกแล้วให้ตักเส้นสปาเกตตี้ใส่ถ้วยและนำซอสมะเขือเทศหมูสับราดตามลงไปค่ะให้คุณโรยหน้าสปาเกตตี้ด้วยพาร์เมซานชีสและเสิร์ฟได้เลยค่ะ